กลับมาอยู่ในกิสนาเวิลด์ช่วงสุดท้ายนี้เรายังอยู่กับพระภาวนาประชานาถหรือว่าหลวงพนุชเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่กันต่อครับก็ใช่ว่าสมัยก่อนนี่หลวงพ่อชุดก็รับใช้ใกล้ชิดถ้าเรียกแบบภาษาบ้างๆเป็นมือขวาเลยนะครับนอนห้องเดียวกันตลอดปีนะฮะนอนเดียวกันทั้งปีทุกชาติทั้งเห็นบอกตอนตั้งแต่ทำอยู่รุ่นแรกเลยใช่เห็นหลวงพ่อคุณทำยังไงปลูกเสกไงทุกวันเลยครับก็ปลูกเสกท่านตื่นมาปลูกเสกกันเครื่องก็ปลูกเสกยังคนน่ะเหรียญดังแก้งแก้งแต่ในบาทนะเสกเสกในบาทนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านดวงท่านเป็นงี้นะดวงมหาอุดนะครับแต่ดวงมหาอุดนี่จะดังอยู่ถึงยังไงก็ต้องดังเพราะว่าพันดวงมหาอุดดวงอย่างหลวงพ่อนี่ก็ไม่ใช่จะมีทุกคนงั้นหลังจากปี2536ที่หลวงพ่อนุชได้ออกไปจากวัดบ้านไร่ก็ไม่ได้หวนกลับมาอีกเลยกระทั่งหลวงพ่อคุณละสังขารหรือมรณภาพในปี58ใช่22ปีนะครับไม่กลับมาเลยครับไม่กลับมาแล้วไม่คิดถึงหลวงพ่อคุณไม่ก็คิดถึงยังไงกับคนห้อมหน้าห้อมหลังเต็มมันอบอุ่นพอแล้วนี่ก็มีคนรับใช้มากแล้วเราก็ไปตามทางของเราเราก็ไปแสวงหาในส่วนที่เราควรที่จะเป็นที่จะได้ที่จะมีถ้าไม่ไปงั้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างในประเทศไทยในแผ่นดินไทยนี่จะไปทั่วหมดหาประสบการณ์ไปดูที่ต่างๆที่ทั่วประเทศทั่วประเทศเลยทั่วประเทศแต่เมื่อหลวงพ่อคุณละสังขารเมื่อ16พฤษภาปีที่แล้ว2558ทำไมหลวงพ่อนุชตัดสินใจกลับมาอีกครั้งเหรอครับไม่ใช่ชาวบ้านเขาอยากให้มาผู้ใหญ่ก็อยากให้มาด้วยเพราะการมาแก้ปัญหานี่นะเราต้องเข้าใจแก้มันถึงจะแก้ได้ถ้าไม่เข้าใจแก้ถึงจะเก่งขนาดนั้นก็แก้ไม่ได้คือการแก้ปัญหาเนี่ยความรู้บางอย่างแก้ไม่ได้นะความรู้แก้ปัญหาไม่ได้นะฮะทำไมครับถ้าความรู้แก้ปัญหาได้ในกรุงเทพคงไม่มีปัญหาเรียนอนุบาลถึงด็อกเตอร์เต็มไปหมดกลับมาเนี่ยเพราะชาวบ้านนิมนต์มาใช่ให้มาแก้ปัญหามาสืบเป็นเจ้าวาดสืบต่อจากหลวงพ่อคูณใช่นั่นแหละปัจจุบันก็หลวงพ่อคูณก็เป็นเจ้าวาดตั้งแต่หลวงพ่อตายปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เสียมาเลยตั้งแต่เสียมาผมว่าเป็นโอ้งานใหญ่นะมารับหน้าที่ตำแหน่งที่มาใช้กรรมคุณเคยเป็นมาก่อนนะครับมาใช้กรรมยังไงใช้กรรมยังไงครับกรรมพระได้มาสร้างมาทำเอาไว้พระได้มาสร้างทำให้หมดที่แล้วเห็นไหมสร้างทำหมดทุกเรื่องแต่ก่อนนะก็ต้องมาดูแลต่อใช่แล้วจากนี้ต่อไปวัดบ้านไร่ภายใต้การนำของหลวงพ่อนุชเจ้าวาดรูปใหม่ต่อจากหลวงพ่อคูณวัดบ้านจะเป็นไงต่อไปครับวัดบ้านไร่ก็อย่างที่บอกถ้ารักพัฒนาต้องพัฒนาวัดถ้ารักวัดให้พัฒนาพระเนตรตอนหลวงพ่อคูณอยู่พระเนตรนิดเดียวนี่เดียวก็มากแล้วถ้ารักพระเนตรในพัฒนาการศึกษาต่อไปอาจจะเปิดการศึกษาเล่าเรียนก็ได้ถ้ารักประเทศชาติในพัฒนาคนถ้ารักคนพัฒนาจิตใจเพราะแต่ก่อนที่มาอยู่สอนให้คนเลิกเล่าสอนให้คนไม่มีรักมีขโมยทั้งนั้นเลยสอนหมดเขาก็ทำตามหนึ่งคนเราการจะทำดีนี่ต้องทำให้ดูนะพูดร้อยคำพันคำสู้ทำให้ดูไม่ได้ตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าคำสอนนั่นเองครับและนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่วัดบ้านไร่และเกล็ดประวัติอีกแง่มุมหนึ่งของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณที่น้อยคนจะได้ทราบและรับรู้แม่น่าเสียดายจริงๆที่เช้านี้เวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวเสาร์หน้าเรามาเปิดกุฏิที่จำวัดของหลวงพ่อคูณร่วมย้อนชมบรรยากาศเก่าๆรวมถึงบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ท่านเคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้กลับมาพบวันเสาร์หน้า 6:30 น.พบกันที่นี่สถานีข่าวเนชั่นแชนแนลช่อง22นะครับ